ามประเทศเมียนมาประเทศเวียดนามอินโดนีเซียยุโรปอเมริกาและสิงคโปร์พร้อมทั้งขออนุโมทนาต่อบรรดาอุบาสกอุบาสิกาชาวสิงคโปร์และอุบาสกอุบาสิกาที่มาจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาผู้มีจิตใจเป็นมหากุศลทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอสนทนาเป็นภาษาไทยและต่อจากนั้นก็จะได้มีโอกาสสนทนาเป็นภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อยในฐานะที่เป็นพระไทยรูปหนึ่งได้มาดูในพิธีที่สำคัญก็คือการสวดพระไตรปิฎกถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธด้วยกันการสวดพระไตรปิฎกในสมัยปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมในประเทศไทยของเราก็เพิ่งมีการสวดพระไตรปิฎกนานาชาติวันที่เมื่อไม่กี่วันมานี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นการเจริญพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ผ่านมามีพระสงฆ์ 2,600 กว่ารูปที่มาประชุมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้กระผมก็ได้ไปร่วมพิธีการสวดพระไตรปิฎกเรียกว่า International Tripitaka Chanting Ceremony ที่กรุงวอชิงตันมีการจัดสวดพระไตรปิฎกชาวพุทธ3นิกายใหญ่ๆที่ก็คือเถรวาทมหายานแล้วก็วัชรยานผู้ที่จัดนี้เป็นพระเซนเป็นพระนิกายเซนเซน USA ที่เมืองเยอรมันทาวน์ในกรุงวอชิงตันก็มีวันแรกก็มีการสวดเถรวาทวันที่2ก็มีการสวดมหายานวันที่3ก็มีการสวดวัชรยานก็มีคนไปร่วมในพิธีพอสมควรแล้วก็ในครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมสวดพระไตรปิฎกถือว่าเป็นการสวดครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์เราท่านทั้งหลายก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเมื่อมีการสวดพระไตรปิฎกเมื่อใดเนี่ยย่อมมีความหมายหลายอย่างหลายประการการสวดพระไตรปิฎกเนี่ยมีความสำคัญอย่างน้อยที่สุดก็2ประการประการแรกก็เพื่อที่จะรักษาคำสอนของพระพุทธเ
เจ้าที่เรียกว่าพันดาคาริกะปริยัติเราท่านทั้งหลายก็คงจะจำได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว3เดือนก็มีพระอรหันตสาวกจำนวน500รูปได้สวดได้ทำสังคายนาที่ถ้ำสัตตปันตะกูหาที่กรุงราชคฤห์การสวดเนี่ยก็คือสังคายนาหรือว่าสังคีติถือว่าเป็นการสวดครั้งที่สำคัญเป็นการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นปิฎกมีพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกการสวดได้เริ่มขึ้นมาในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและต่อจากนั้นก็มีการสวดมีการทำสังคายนาหลายครั้งดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการสวดในครั้งใดก็ตามก็เป็นประโยชน์ก็คือรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดเป็นหมู่แม้ว่าจะต่างนิกายแต่ละนิกายก็รักษาความเชื่อรักษาคำสอนในนิกายนั้นๆก็ถือว่าเป็นการสวดเพื่ออนุรักษ์คำสอนเป็นพันดาคาริกะปริยัติเหมือนกันดังนั้นที่เห็นเป็นประโยชน์อย่างที่สองก็คือนิสรณปริยัติการสวดพระไตรปิฎกก็เพื่อที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยมาปฏิบัตินิสรณปริยัติคือเมื่อสวดเมื่อใดแล้วเนี่ยทำให้เราน้อมรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละก็คือประโยชน์ของการสวดพระไตรปิฎกส่วนอย่างที่สองนี่อย่างที่สามนี่ก็มีอยู่บ้างแต่ว่าก็ฟังเอาไว้ว่าการสวดพระไตรปิฎกก็อาจจะมีจุดหมายได้ว่าเป็นอรัตถูปมาปริยัติก็คือสวดพระไตรปิฎกเพื่อที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโต้วาทีนะไปพูดเพื่อให้เกิดการเอาชนะข้าคารที่เรียกว่าเป็นปริยัติหรืออุปนิพพานก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าเราท่านทั้งหลายก็คงพอได้ยินอยู่บ้างแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพันดาคาริกะปริยัติแล้วก็นิสรณปริยัติเมื่อสวดแล้วก็น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของตนเพราะฉะนั้นการสวดพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีความสำคัญไม่ว่าจะจัดที่ไหนก็ล้วนแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้จัดทั้งนั้นอย่างในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆเป็นประเทศเล็กๆเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการประชุมพระธรรมทูตโลกของพระสงฆ์ประเทศไทยของเราน่าจะเป็นปีที่แล้วมีกิจกรรมที่สำคัญโดยสมัชชาสงฆ์ไทย
ในประเทศสิงคโปร์เป็นผู้จัดแต่ผมก็จะมาก็ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมวันนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าปีนี้มีการสวดพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกในประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนประเทศอินเดียพระธรรมทูตประเทศอินเดียอยู่ที่นี่ก็เช่นท่านดร.พระมหาฉลองท่านก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลายาวนานท่านก็มาร่วมในพิธีนี้ด้วยและที่ประเทศไทยที่อื่นๆก็มีการสวดอยู่เรื่อยการสวดในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นสิริมงคลแก่คณะสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศเล็กๆแต่เห็นโยมที่เป็นอุบาสกเล่าให้ฟังว่าเป็น most expensiveในโลกนี้ว่างั้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามก็ถือว่ามาให้มงคลแก่ประเทศสิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามเพราะว่าตามธรรมดาของประเทศที่เรียกว่าเป็น most expensive เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความเรียกว่ามีปัญหาทางจิตใจไม่ต้องประเทศสิงคโปร์หรอกแต่นี่อยากจะเล่าท่านทั้งหลายได้ฟังมีลูกชายของโยมท่านหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็ทำงานที่ประเทศสิงคโปร์จนทุกวันนี้ทำงานหนักมากทำงานหนักอายุยังไม่ถึง40ปีเกิดความเครียดคนไทยที่มาทำงานที่ประเทศสิงคโปร์เกิดความเครียดป่วยหมอหาสาเหตุไม่ได้จนทุกวันเนี่ยแล้วก็ต้องไปหาหมอทางเลือกเช่นเป็นหมอฝังเข็มอย่างนี้ก็พออยู่ได้อันนี้ก็คือว่าปัญหาของคนที่พำนักอยู่ในประเทศนี้พูดง่ายๆว่ามีความเครียดสูงมากเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเราท่านทั้งหลายก็ถือว่ามีบุญนะครับได้มาแผ่สิริมงคลให้แก่ประเทศนี้ไม่ว่ามาจากประเทศไหนก็ตามและการสวดของเราเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับการบรรยายในวันนี้การสวดพระไตรปิฎกเนี่ยแม้จะเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เป็นพิธีการที่น้อมนำการสวดเนี่ยนำไปสู่ความหลุดพ้นได้เป็นนิสรณะปริยัติเป็นการสวดเพื่อให้ผู้สวดเนี่ยนำออกจากทุกข์ได้หมายความว่านำชีวิตของตัวเองออกจากทุกข์ได้ความทุกข์ของมนุษย์ของเราเนี่ยเมื่อว่าโดยย่อแล้วก็คือการที่มีขันธ์ 5เป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ถ้า
ังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็คือรูปกับนามเป็นตัวทุกข์ที่สำคัญเราท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรสันนิบาตกันในพิธีสวดพระไตรปิฎกประเทศสิงคโปร์นี้ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ตามมีอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อยู่เหมือนกันก็คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารแล้วก็มีวิญญาณย่อยสั้นที่สุดก็ได้แก่รูปกับนามเราท่านทั้งหลายก็ศึกษาพระไตรปิฎกมาดีๆ ด้วยกันทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมีแต่เพียงรูปกับนามมีแต่ขันธ์ 5ซึ่งเป็นอารมณ์ปรมัตถ์และอารมณ์ปรมัตถ์นี้เป็นอารมณ์ที่นำให้เราท่านทั้งหลายเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12เนี่ยเป็นวิปัสสนาภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเมื่อเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติหรือพิจารณาอยู่เดือนๆก็ทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่มานั่งประชุมสโมสรปฏิบัติกันเรามีชาติต่างๆที่นับถือพุทธศาสนาชาติไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียอินเดียเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าเป็นconventional truth เป็นบัญญัติทำให้เรารู้ถึงความแตกต่างว่าเป็นชาตินั้นชาตินี้ conventional truth เป็นปัญหามากเป็นปัญหาทั่วโลกไม่ว่าจะในทางการเมืองก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาก็ตามเรื่องของสมมุติบัญญัติจริงโดยสมมุติเนี่ยเป็นปัญหามากเราท่านทั้งหลายก็ทราบดีแต่ศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่มีคำสอนพิเศษพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็เลยเป็นผู้ที่สามารถแผ่เมตตาอยู่กับชนชาติต่างๆได้อย่างมีความสุขเพราะว่าเราเข้าใจใน absolute truth ด้วยคือความจริงที่เป็นปรมัตถ์เราเข้าใจในความไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าใจดีทำให้เราส
ึ่งเป็นพระธรรมทูตเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น25ที่คณะสงฆ์ประเทศไทยได้มีการจัดการอบรมสามารถที่จะไปทำหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นมาประเทศสิงคโปร์ก็เจอพระธรรมทูตอีกรุ่นล่าสุดรุ่นที่25แล้วก็มีรุ่นก่อนหน้านั้นอีกก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราเข้าใจในความจริง2อย่างก็คือ Conventional Truth กับ Absolute Truth ทำให้เราสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างไกลออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะเข้าใจในเรื่องของ Absolute Truth เนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านทั้งหลายก็ลองไปพิจารณาให้ดีเพราะว่าถ้าเราเข้าใจใน Absolute Truth แล้วเนี่ยเราจะสามารถเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้กว้างไกลออกไปด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมีเมตตาเป็นที่ตั้งนึกถึงพุทธภาษิตที่ว่าโลโกปัตถวิกาเมตตาทำให้ความคิดที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เป็นconventional truthมันค่อยๆจางหายออกไปเมื่อความคิดที่เป็นconventional truthมันจางหายออกไปมากเท่าใดนั่นแหละครับความเป็นพระธรรมทูตความเป็นชาวพุทธที่ก็จะขยายออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วก็การสวดพระไตรปิฎกของเรานี่ก็จะมุ่งเน้นออกไปสู่นิสรณปริยัติสวดเพื่อให้คนเนี่ยได้น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติในชั้นของเราเนี่ยก็นับว่าโชคดีเท่าที่ฝันแล้วเป็นการสวดเฉพาะในกลุ่มของพุทธศาสนาเถรวาทเท่านั้นความยุ่งยากการบริหารจัดการก็ไม่ค่อยมีปัญหามากแต่มีการจัดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดที่วอชิงตันการบริหารจัดการเนี่ยมีหลายเรื่องเพราะว่าวันแรกก็จัดเถรวาทวันที่สองก็จัดมหายานวันที่สามก็จัดปัจฉริยานเราต้องจัดนะเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นมหายานไม่ว่าจะเป็นปัจฉริยานก็ล้วนแล้วแต่เคารพพระพุทธเจ้าเคารพครูบาอาจารย์เหมือนกันของเราเนี่ยโชคดีว่าเราจัดในกลุ่มเถรวาทแต่ก็ไม่แน่อนาคตข้างหน้าก็อาจจะจัดอย่างที่ว่าเนี่ยจัดมหายานบ้างจัดปัจจัยยานบ้างแต่ว่าเถรวาทเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นของดั้งเดิมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้นอันนี้คือความสำคัญของเถรวาทมหายานปัจจัยยานก็ยกย่องว่าเถรวาทเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งถ้ามีวิธีการที่ไหนก็ต้องยกให้เถรวาทเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าเราจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนิกายของพุทธศาสนาแต่เราเองก็ต้องเข้าใจในความจริงทั้งสองประการโดยเฉพาะความจริงสูงสุดความจริงที่เป็น absolute truth ว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีนิกายไม่มีมหายานไม่มีวัชรยานไม่มีภิกษุภิกษุณีไม่มีอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมครับมีแต่อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ก็คือรูปกับนามเป็นขันธ์ห้า
ในส่วนของกระผมนั้นผมก็มาในนามสองสถานะนะครับสถานะแรกก็คือมาในฐานะที่เป็นพระในพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าวัดมหาธาตุวราชรังสีเป็นพระสังฆาธิการในฐานะที่สองก็เป็นพระที่ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกว่าเป็นสถาบันวิปัสสนาธุระพระธรรมทูตในประเทศไทยยุคปัจจุบันนี้มีการอบรมอยู่3เดือนมีภาคกรรมฐาน1เดือนภาคสาธารณูปการ1เดือนและก็ภาควิชาการอีก1เดือนแต่ผมแรกก็คณะพระวิปัสสนาจารย์ก็ดูแลในเรื่องของวิปัสสนาธุระเป็นเวลา1เดือนพอจบภาควิปัสสนาก็ไปภาคอื่นนะไปภาคสาธารณูปการไปภาควิชาการโดยลำดับผมก็ดูแลในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นวิสรณะปริยัติไม่ว่าที่ไหนครับในโลกนี้พูดถึงเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากญาติโยมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแม้แต่ประเทศเวียดนามที่ผมได้สัมผัสมาประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศที่เคยอยู่ในการปกครองของระบบคอมมิวนิสต์อย่างที่เราทราบกันแล้วก็เป็นประเทศมหายานแต่ท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าคนเวียดนามไม่ใช่น้อยสนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวของเถรวาทสนใจของดั้งเดิมสิ่งที่คนสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามเขาอยากจะเข้าใจอยากปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นระดับแรกอยากจะทราบกรรมฐานอยู่นะว่ากรรมฐานระดับแรกของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเท่าที่ผมได้สัมผัสมาเป็นอย่างเราท่านทั้งหลายก็เคยปฏิบัติกรรมฐานมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าที่เราจะครองผ้ากาสาวพัดหรือว่าเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นสามเณรีได้เนี่ยเราก็ต้องศึกษากรรมฐานกรรมฐานกับเจสาโรมาดังขาทันตาและโจมเป็นกรรมฐานในเบื้องต้นเราท่านทั้งหลายได้สาธยายได้ฟังกรรมฐานที่พระอุปัชฌาย์บอกแล้วพระอุปัชฌาย์จึงมอบผ้ากาสาวพัดไปให้ครองนี่ก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีแม้แต่การจัดการศึกษาก็จัดการศึกษาทั้งปริยัติและก็ปฏิบัติในหลักสูตรของคณะสงฆ์เราเนี่ยการศึกษาปริยัติชัดเจนมากมีการศึกษาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีไปจนถึงเรียนทาง9ประโยคเนี่ยชัดเจนมากในแนวปริยัติแต่ว่าแนวปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจนแต่เราท่านทั้งหลายก็โชคดีว่า
ศาสนาพุทธเราเนี่ยยังไงก็ต้องมีคันธธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระแม้คณะสงฆ์ประเทศไทยจะไม่ชัดเจนในเรื่องของการจัดวิปัสสนาธุระแต่ก็มีความพยายามอันนี้ที่เล่านี่มันเชื่อมโยงกับพระไตรปิฎกที่เราสวดกันเนี่ยก็คือว่าเชื่อมโยงอย่างไรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยพระองค์ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยได้สถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเดิมตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุเป็นประถมพระบรมราชองค์การเลยว่าให้พระภิกษุเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกแล้วก็วิชาชั้นสูงสมเด็จพระพุทธาจารย์อานาสภะเนี่ยท่านตีความว่าวิชาชั้นสูงเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากโสรสญาณญาณ16หรือว่าวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยจึงมีการเรียนวิชากรรมฐานพระเถราพระเถระที่อยู่ในห้องประชุมวิทยาศาสตร์เรียนกรรมฐานในชั้นแล้วก็ไปปฏิบัติกรรมฐานอีกปริญญาตรีก็40วันปริญญาโทก็30วันปริญญาเอกก็45วันและยังขยายออกไปบางหลักสูตรนี่ปฏิบัติ7เดือนแล้วก็จะมีการปฏิบัติอีกเป็นปีเป็นบางหลักสูตรเขียนที่วิปัสสนาภาวนาหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกก็ปฏิบัตินานนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาตีความว่าวิชาชั้นสูงเนี่ยของในหลวงราชการที่5เนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากโสรสญาณคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์จึงต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ผู้ที่เรียนในหลักสูตรของพระปริยัติธรรมเนี่ยเรียนตั้งธรรมตรีหรือปริยัติ9เนี่ยก็จบแล้วไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องไปปฏิบัติกรรมฐานท่านให้เป็นตามอัธยาศัยจบปริยัติ9แล้วจะไปปฏิบัติกรรมฐานที่ไหนก็เป็นไปตามอัธยาศัยแต่ของคณะสงฆ์ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแทนดินพระพิบูลธรรมอาจอาสภาเนี่ยท่านถือเป็นเรื่องสำคัญว่าภาคนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่ปฏิบัติไม่จบดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นนิสรณปริยัติเมื่อมีการเรียนคันธธุระแล้วก็ต้องเรียนวิปัสสนาธุระด้วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายมานั่งประชุมกันที่นี่เราได้ฟังการสวดแล้วก็มีการแปลสาธยายเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างว่าไปจริงๆก็น้อมนำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเจริญกรรมฐานเป็นเรื่องใหญ่เป็นเมื่อตอนบ่าย
เราก็สวดอริยมรรคในองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคในองค์8ประการอริยมรรคในองค์8ประการเนี่ยยังสามารถย่อให้สั้นลงในไตรสิกขาได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นปัญญาสิกขาสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาก็เป็นศีลสิกขาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอธิปิฏกสิกขาไตรสิกขาทั้ง3เนี่ยยังสามารถย่อลงในอัปปมาทธรรมได้อีกด้วยในคำพีธรรมบทท่านว่าสักการังปีหีเตปิตกังพุทธวจนังอาหาริตวากติยะมานังอัปปมาทางเอวะโอตรติที่แปลว่าหีจริงอยู่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพระไตรปิฎกเนี่ยที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้นำมากล่าวแสดงไว้ย่อมรวมลงสู่ความไม่ประมาทอัปปมาทางอัปปมาทางโอตรติย่อมยังลงสู่ความไม่ประมาทอะไรคืออัปปมาทะอะไรคืออัปปมาทะสัตยาวิปวาโสอัปปมาโทนาการไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทสัตยาอวิปปวาโสอัปปมาโทนามะการไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาทแล้วสติของเราเนี่ยเวลาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราต้องวางไว้ที่ไหนก็วางไว้ที่สติปัฏฐานนะวางไว้วางสติไว้ที่สติปัฏฐานด้วยวางไว้ที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ได้วางไว้ที่อื่นไม่ได้วางไว้ที่อื่นทุกวันนี้คนกำลังพูดถึง mindfulness กำลังพูดถึง mindfulness ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มของนักปราชญ์ที่เป็นชาวพุทธอยู่หลายประเด็นแต่ว่าจะไม่ขอนำประเด็นทั้งหลายเหล่านั้นมาพูดแต่ว่าเราทั้งหลายเข้าใจดีว่าการได้อยู่ปราศจากสติเนี่ยวางไว้ที่ไหนถึงจะถูกต้องวางไว้ที่กายใช่ไหมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธัมมานุปัสสนาต้องวางไว้ตรงนี้ถ้าไปวางไว้ที่อื่นเนี่ยยังไม่ถูกต้องแม้จะมีสติก็ตามต้องวางไว้ที่สติปัฏฐานทั้ง4จึงจะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ตามที่เราทั้งหลายได้ทราบกันในส่วนของการปฏิบัติการปฏิบัติอย่างเราเถรวาทเนี่ยเราก็มีเทคนิควิธีที่เรียกว่าอานาปานสติวางไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ศาสนาจารย์ท่านก็ให้วางไว้
วางไว้ที่ขันห้าวางไว้ที่ขันห้าเรียกว่า mindfulness based on five emptiness วางการเจริญสติเนี่ยไว้ที่ five emptiness ก็คืออาการพองยุบวางไปที่อาการพองยุบไม่ได้วางไปที่อื่นที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วางไว้ตรงนี้ท่านทั้งหลายก็ปัญญามาพูดต่อไม่ได้ผมบอกหมดเวลาแล้วคือว่าจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่านายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระพี่พลธรรมท่านทั้งหลายก็ทราบดีท่านเป็นคนที่เชื่อพระมหาศรีสยานอมากท่านเชื่อเป็น the most venerable มหาศรีสยามดอเรียนมา meditation master well known meditation master เรียนมา his technique is rising falling พระพิบูลธรรมที่เชื่อมากว่ามหาศรีเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วก็สอนกรรมฐานด้วยที่ศาสนาเยี่ยงใต้เวลาท่านไปดูท่านไม่มีคำถามเลยว่าเอาสติไปวางไว้ที่ไหนไม่มีคำถามมหาศรีว่ายังไงท่านก็เชื่อท่านก็ชอบถึงขนาดว่าต้องส่งเจ้าคุณโชดกเนี่ยไปถ่ายแบบมาถ่ายแบบพองหนอยุบหนอไปถ่ายแบบไปปฏิบัติมันเพื่อนำกรรมฐานสติปัฏฐานแนวสติปัฏฐานนะ based on rising falling technique มาที่ประเทศก็จึงเป็นเหตุให้มหาธาตุก็ดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ดีเป็นแนวของลูกแม้แต่หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตอนที่ท่านก็เคยเล่าว่าท่านทำตามสมเด็จนะสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจากการศึกษาวิปัสสนาธุระตั้งแต่ประกาศนียบัตรปริญญาโทปริญญาเอกโพสติปัฏฐานนะ based on rising falling มหาศรีเอก rising falling is a รูปะเนาะท่านอธิบายไว้อย่างนี้ rising falling is รูปะคือพอยุบเนี่ยเป็นรูปอาการพอจากการยุบเป็น rising falling is a vindirement observing the movement of rising falling is a nama สภาวะที่รู้อาการมองอาการยุบเนี่ยเป็นนามท่านอธิบายไว้อย่างนั้นอันนี้เป็นนิสรณปริยัติเป็นนิสรณปริยัติคือนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ก็สามารถย่อลงในไตรสิกขาได้แล้วไตรสิกขาเนี่ยก็สามารถย่อลงในอัปปมาทธรรมได้อัปปมาทธรรมคืออะไรสติญาวิปปวาโสดาบันสติญาวิปปวาโสปมาโทดาบันการไม่อยู่ปราศจากสติชื่อว่าความไม่ประมาท so my Buddhist in Buddhism is based on five activities คือต้องกำหนดอาการของรูปเป็นหลัก rising falling is the basic exercise of the insight meditation basic rising falling is the method how to protect our mind from wandering
คือการปฏิบัติกรรมฐานในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทโธก็ดีไม่ว่าจะเป็นสัมปาหานก็ดีประโยชน์ the basic benefit is to protect our mind from wandering เป็นวิธีการป้องกันจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไปอารมณ์ต่างๆของทุกข์ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือนิสรณปริยัติคือการที่ว่านำปริยัติเนี่ยมาปฏิบัติเราก็จะต้องรู้จักเราจะต้องรู้จักหนึ่งก็ absolute truth ก็คืออารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อารมณ์ปรมัตถ์อารมณ์ปรมัตถ์อาการมองอาการยุบเป็นรูปรู้อาการมองอาการยุบเป็นนามรู้จักอารมณ์ปรมัตถ์เมื่อรู้จักอารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยก็ทำให้ความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็ค่อยๆลดลงไปเมื่อเรา observe on the absolute truth conventional truth will be declined มันก็จะต้องค่อยๆลดลงไปสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิก็จะค่อยๆมันไปลดอำนาจลงไปเพราะฉะนั้นก็ในนิสรณปริยัติเนี่ยก็คือการนำปริยัติมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของตนจนเป็นเหตุให้ความเป็นสมมุติไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเป็นหญิงความเป็นชายความเป็นเพศด้านเพศนี่ความเป็นสีผิวเนี่ยมันก็เดี๋ยวค่อยๆหมดไปมันก็เหลือแต่อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ที่เรียกว่าเป็น absolute truth ก็คือรูปกับนามแล้วการที่เมื่อเราเข้าใจในรูปนามแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เกิดตายไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามเมื่อเราเห็นว่าคนเราเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เกิดตายคนก็จะเป็นพี่น้องกันคนก็จะไม่โกงเหงกันเองร้ายกันชีวิตของเราก็จะมีความสุขโลกก็จะมีความสุขแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไปนึกถึงแต่ conventional truth เรานึกถึงความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นเพศเป็นชาติเป็นภาษาเป็นอะไรเราก็จะไม่เข้าใจในความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นการสวดพระไตรปิฎกที่สำคัญนอกจากเราจะจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่เราได้ศึกษาเราเรียนยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีทางกายทางวาจาทางใจด้วยนะเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนเขมรคนไทยเป็นพี่น้องกันเพราะอะไรเพราะว่าเรามีศาสนาศาสนาทำให้เราเป็นญาติกันถ้าทั้งหลายเชื่อไปลองพิจารณาดีเรามาจากพ่อแม่ต่างวรรณะต่างตระกูลนะแต่ว่าเราเป็นญาติกันเพราะว่าเรามีพระพุทธศาสนาทำให้เราเป็นญาติกันและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราศึกษาและปฏิบัตินะความเป็นญาติกันเองก็ยังถือว่าอยู่ในวงแคบแต่ถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาได้ปฏิบัติถึงขนาดก็เข้าใจใน absolute truth เข้าใจในนิสรณปริยัติแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นญาติโยมกับคนที่เราไม่เคยเข้าใจว่าเป็นญาติมาก่อนก็ได้เพราะว่าเราเข้าใจใน absolute truth เราเอาเมตตาที่นำพาชีวิตไปว่าจะไปเป็นธรรมทูตที่ไหนไปอินเดียก็นึกว่าคนอินเดียนี่คือญาติของตัวเองทำประโยชน์ให้กับคนอินเดียอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจารถาภิกขเวพระมุจฉานิตายะพระมุจฉานสุขานยะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มาชื่นชมอนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายทุกท่านที่ได้มีน้ำใจมาประชุมสโมสรปฏิบัติการยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้ปรากฏในประเทศสิงคโปร์เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ขยายธรรมะของพระพุทธเจ้าให้กว้างไกลออกไปก็ขอให้คุณงามความดีทั้งหลายเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายตลอดไปขอพระคุณในทุกวันตนาหลวงพ่อเทพสุทธิวิเทศที่ท่านได้เป็นประธานใหญ่ในการจัดการเรื่องการสวดพระไตรปิฎกก็ขอให้ความเป็นสิริมงคลที่ปรากฏแก่ชาวพุทธของเราที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านไม่ว่าจะมาจากภูมิใดบนโลกก็ตามแล้วขอความเป็นสิริมงคลนี้จงปรากฏจงมีแก่พี่น้องประเทศสิงคโปร์ขอให้ชาวสิงคโปร์มีความสุขมีความเจริญทางด้านวัตถุที่เรียกว่าเป็นที่สุดในโลกแล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้อธิษฐานจิตให้คนสิงคโปร์มีความเจริญรุ่งเรืองในจิตใจให้เป็นที่สุดในโลกได้ก็ยิ่งดีก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญแล้วก็มีความสุขในการสาธยายพระไตรปิฎกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจอกันทุกรูปทุกท่านเถิดสาธุSister in Dhamma, thank you for your passion to listen to him in Thai. Actually, we expect him to speak English more than. But anyhow, I would like to give excerpt of his teaching speech. You see, we held the recitation of Tripitaka with two purposes.One purpose is to preserve the teaching of the Buddha, because the teaching of the Buddha was and were passed down to us by the way of chanting, group chanting that we call Sankirti, or group chanting or Sankhayana, or Kausin in Buddhism, and also